สวัสดีเช้าวันที่3แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในฝันที่ไม่ใช่เราแห่งความจริงตอนนี้8โมงนะคะเราก็กำลังจะไปรันชูนะคะที่โยโยอิปาร์คใช่ไหมโยโยอิโยโยกิโยโยกิมันเช้าโยโยกิปาร์คนะคะซึ่งตอนนี้คือแดดแรงแรงอุ้ยแดดแรงใช่ดูสิดูออกแล้วอยู่ญี่ปุ่นอ่ะดูออกอยู่อุ้ยวันนี้เป็นวันแรกเลยนะที่ตื่นเช้ามาแล้วมีแดดเพราะว่าตื่นสายวันอื่นมันไม่มีแดดใช่มันไม่แดดเมื่อวานก็คือยังแดดแม่แดงเท่าวันเนี้ยเราลงมาคนแรกไปรันทูลืมหมดแล้วลืมท่าหมดแล้วเราดูผลงานนะคะมาแล้วนะคะสองใบให้หน่อยฝันอยู่เราตั้งให้ดูชุดบันเด็กนานเลยเช็ดขึ้นหัวในสถานีให้หน่อยเราเจออีก2คนที่ลงมาแล้วนะคะคนที่ลงมาช้าใช่ I'm so sorry ไหนโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยของคู่กันหรอจะเดินไปโยโยนิป้าเพื่อที่จะไปทำอะไรคะแบบนี้ไปซ้อมค่ะตอนนี้ร้อนมากแบบเผาแต่ว่าอากาศเย็นแล้วซุบซิบอยู่ดีผู้ชายพวกนี้ทำให้เจอแต่เป็นเรื่องเล็กๆอันนี้บอกเสียงแดดแรงเปิดแบบตอนนี้มองไม่เห็นทางเราก็จะไปเดินชินจูกุกันต่อใช่ไหมใช่แล้วเราเก็บทุกอย่างแล้วค่อยกับโรงแรมไปแต่งหน้าแต่งตัวเตรียมมาแสดงอีกต้องเลยตอนนี้นะคะกูวาร์ปมาที่ชินจูกุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูวันนี้มีแขกแบบเชิญพิเศษค่ะนี่มีเพื่อนเพื่อนละตอนแรกบอกว่าจะไปฮาราจูกุนะแล้วก็ชินจูกุเอาเองเราเดินไม่ทันคนที่จะไปทาราจูกุจุดประสงค์ของเรานะคะก็คือมากินนะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งนะคะเพราะว่านี่น่าจะเป็นที่ช้อปปิ้งที่สุดท้ายแล้วที่เราจะมาแล้วก็ถ่ายกล้องฟิล์มด้วยอะไรก็หันกันเหรอขอไปรองเท้าก่อนเลยได้ไหมคืออยากได้รองเท้ากับญี่ปุ่นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบกได้หรือเปล่าเดินก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเย้ตอนนี้ฉันยังไม่มองใครส่วนนี้พบเพียงเสมาที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ในใจเอาใหม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้านทงคัตสึอ่ะนั่นก็คือมันน่ากินมากผมเบื่อน่ากินมากเอาอะไรมาติดให้ฉันบ้างไปกินก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันกินให้อร่อยนะคะเจอกันอะไรดีอะใช้เฟลเลยไหมใช้เฟลเลยหรอแค่สักเพลงหนึ่งแล้วแหละป่ะปิดกล้องเลยค่ะโฟเดตเนาะพอตาเดสตอนนี้คือประมาณ
เที่ยงครึ่งป่ะบ่ายโมงนี่จริงก็น่าจะต้องได้กลับโรงแรมแล้วนะคะเราต้องไปเตรียมตัวแค่มาบอกเฉยๆว่าวันนี้ได้กินชานมไข่มุกแล้วนะ A few moments later ทำผมนะคะทุกคนแต่งหน้าก็แต่งหน้าเสร็จแล้วไหมจะโอเคกี่โมงแล้วคะห้าโมงแปดแล้วค่ะใช่จะห้าโมงแล้วพี่กำลังจะขึ้นรถตู้เอ้ยขึ้นรถไปที่สวนสาธารณะโยโยยิในขณะที่หน้ามาเรางั้นเป็นแบบนี้แต่ว่าหวีออกแต่ว่าแหวกออกมาหน้านี้เดินโดนลมแล้วมันแบบรุ่งเลยอ่ะนึกออกมั้ยนี่ต้องหอนนั้นดูสิไม่กระดิกตอนนี้เป็นทรงผมปัดค่ะมันสวยจังพี่เชยสวยอ่ะงานฝันก็คือขับมันทุกชั่วค่ะโอ้ยไม่หนุกเลยอ่ะพี่เชยสวยอ่ะต้องตอบว่าอะไรนะตอบแบบพี่จี้อ่ะก็ตอบไปเรื่อยๆแบบนี่ไม่ใช่ขอบคุณอะไรก็ได้ที่พี่ชายขอบคุณเธอก็สวยนี่เหรอจบละมันทูเบสิกพี่เชยอันสมมติอ่ะพี่ป๊อปสวยอ่ะอร่อยดีได้อะงงงงแอดดอว์อุ้ยมาแล้วรถมาแล้วเปล่าไปวาร์ปกันกระโดดกระโดดโคตรกระโดดกระโดดTwo hours later ตอนนี้นะคะก็แสดงเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดนะคะจะไปกินข้าวเย็นหรือข้าวดึกขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะมาแล้วมาแล้วหรือมีนากบไปกับพี่จ๊อบวะที่มันมีนากบไปมีแพนนี่แปลว่าอะไรนี่เราได้เสื้อกับเงินเหมือนจากนั้นคือไม่ได้กินมาแบบเป็นเวลาหลายชั่วโมงเกินไปทุกคนค่ะมาเจอกันค่ะบ๊ายบายนี่นะคะตอนนี้นะคะจะไปไหนกันคะไปกินข้าวเย้พี่ไข่เฮลโลเฮลโลหิวข้าวมากหิวข้าวจริงไม่ได้คือกินแล้วสุดตอนเที่ยงตอนนี้ก็คือ3ทุ่มทำไมกล้องมันเบลออะไรขนาดนั้นโอเคนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวมื้อนี้ก็จะไปกินไม่แน่ใจว่ากินอะไรแต่น่าจะกินปิ้งย่างตามที่นัดกันไว้เนาะข้าวสั่งข้าวชีสแล้วก็ชีสด้วยสั่งด้วยชีสจ้าและขณะนี้ก็เป็นเวลาถึงแล้วเนี่ย2:17ผมยังไม่แห้งก็เลยมีเด็กเป่าผมให้เพราะว่าเด็กบอกว่าเด็กชอบเป่าผมแล้วพี่ก็ดีใจมากที่มีคนชอบเป่าผมในตอนที่ผมพี่เปียกอยากเอาแพนเค้กกลับบ้านพร้อมที่ขี้เกียจเป่าผมทุกวันจ้างแม่เลยค่ะจ้างแม่เลยเหรอต้องมาหรอต้องฟรีค่ะต้องฟรีด้วยหรอฟรีค่ะใจดีมากทุกคนจะเอาตัวน้องกลับบ้านเรามาดูกันว่าผมเราจะแห้งกี่โมงแล้วเราจะได้นอนกี่โมงหรือหนูติดกล้องตอนนี้กี่โมงแล้วคะทีนี้น่าจะประมาณ3:00เฮ้ยไม่ถึงไม่ถึง2:30ก็เกือบจะ3:00คือเมื่อกี้มันแป๊บเดียวเลยอ่ะอย่างที่อ่านอ่ะเพราะว่าแบบเป็นช่างใหญ่เหรอแพนเค้กจะเป็นช่างใหญ่ล่ะเป่าเร็วมากพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันพรุ่งนี้กลับบ้านกลับบ้านแล้วใช่ฝันดีแล้วที่สุดบ๊ายบายบายแต่งตัวสีดำใช่แล้วพี่แต่แบบพร้อมนอนแบบลงเครื่องไปซ้อมตอกก็ได้เฮ้ยวันนี้นะคะก็เป็นวันที่22ก็คือเตรียมตัวกลับแล้วนะคะเราจะไปไหนต่อเราจะไปแถวนี้ใช่อยู่ข้าวไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะเหมือนกันว่ะชุดวันนี้แบบว่าชอบมากเดี๋ยวไปเช็คเอาท์ก่อนนะคะบายนี่นะคะวันแรกย
ันวันสุดท้ายเราก็ยังคงเดินอยู่นะร้อนมากตอนนี้ร้อนแบบแดดเปรี้ยงๆเลยนะคะเพราะว่ามันใกล้จะเที่ยงแล้วปะใช่เราโชคดีมากที่เรามาแบบช่วงวันแรกอย่างเงี้ยหนาวตอนที่เราจะไปที่เนี่ยที่ญี่ปุ่นอ่ะตอนเช้าเขาจะแบบอากาศปกติแต่ว่าตอนเย็นเขาจะแบบเริ่มเย็นๆถ้าเมืองไทยอากาศเย็นนะจะเดินสยามทุกวันเลยพี่อย่าเพิ่งชนนะพี่อย่าเพิ่งชนหนูพี่อย่าเพิ่งชนหนูเราเดินฟรีฟอร์มเกินตอนนี้นะคะมีพี่ไขว่าพี่มินพี่แอลนะคะที่ร่วมขบวนการในครั้งนี้ก่อนที่เราจะไปกินข้าวนะคะเราก็จะไปดูรองเท้ากันก่อนนะคะก่อนกลับซึ่งก็จริงทริปนี้ยังไม่ได้รองเท้าเลยยังไม่ต้องเดินต่อไปเราต้องไปทางโน้นนะน้องอ้าวพี่ข้ามถนนข้ามวันนี้มีคนนำทางนะคะสองคนพี่มินกับพี่ไขว่าตอนนี้นะคะก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินซูซี่ตอนนี้ก็จะไปซื้อเช่นน้ำแข็งเนี่ยคือเราลงทุนแบบออกมาจากร้านกินข้าวก่อนเปิดแบบดูเพื่อมาซื้อชาน้ำไข่มุกซึ่งจะบอกว่าร้านนี้ก็มีเปิดที่ไทยเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรซื้อชาน้ำไข่มุกเย้ก่อนกลับบ้านได้กินแล้วนะเจอที่สนามบินค่ะบายตอนนึงอันนี้ยังไม่ถึงสนามบินแต่ว่าอยากให้เห็นสภาพตอนนี้ร้อนมากร้อนมากตอนนี้เราสองคนกำลังได้กลับโรงแรมเพื่อที่ว่าจะต้องไปขึ้นรถตอนนี้ก็ไปได้อ่ะไปได้หมดอ่ะโอเคถึงโรงแรมแล้วร้อนแล้วนะคะทุกคนเจอกันนะคะบายถึงโรงแรมคนแรกเยี่ยมหรือเปล่าถึงไหมก็คนอื่นก็โกหกเราทุกรอบมาก็ขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนดูรับชมคลิปชมและรับฟังคลิปนี้ใช่ฝากติดตามวอล์กของพี่ไขว่าด้วยนะเย้ไปเราจะถึงที่ไทยในอีก5 4 3 2 1ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาจากกระจกนะคะแต่ว่าลืมถ่ายนั่นแหละตอนที่ไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าถึงไทยแล้วนะคะตอนนี้ก็3:45 น.นะคะประมาณนั่นแหละถึงไทยแล้วก็สิ้นสุดทางเลื่อนค่ะเย้ก็ขอปิดคลิปบล็อกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะที่ส่งแพนเค้กไปญี่ปุ่นนะคะไปเดี๋ยวมีโอกาสไปใหม่นะคะโอเคก็ไว้เดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายพี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อป